ใจกันสักครั้งหนึ่งทำตามเพื่อท่านได้ไหมนับจากนี้ตั้งใจพร้อมใจช่วยกันร้อยมือรวมกันตั้งมันทำความดีกว่า37ปีที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ทำหน้าที่เป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่มีการศึกษาทดลองและสาธิตตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในลักษณะสหวิทยาการทั้งด้านการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรปศุสัตว์ประมงเพื่อให้ประชาชนเข้ามาศึกษาเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมในพื้นที่ของตนเองโดยมีรูปแบบการพัฒนาต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมพระองค์ท่านก็เห็นว่าน่าจะมีสักที่หนึ่งของภาคเหนือที่จะเป็นตัวแทนในการทำศูนย์ศึกษาการพัฒนาในการพัฒนาป่าแต่ก็ไม่ใช่จะพัฒนาในเรื่องของสิ่งแวดล้อมอย่างเดียวยังพัฒนาอาชีพด้วยพระองค์ท่านจึงจัดตั้งโครงการนี้วิธีการทำงานไว้ว่าต้นทางเป็นป่าไม้ปลายทางเป็นประมงระหว่างทางเป็นเกษตรกรรมปัจจัยสำคัญในการพัฒนาป่ามีรูปแบบการปลูกป่าอยู่3รูปแบบรูปแบบที่1ก็คือการปลูกป่าด้วยระบบน้ำชลประทานก็คือต้องสร้างน้ำก่อนต้องสร้างเส้นทางก่อนต้องสร้างเหมืองไส้ไก่ก่อนต้องสร้างก้างปลาก่อนอันที่2ก็คือการปลูกป่าด้วยระบบฝายหรือระบบน้ำซึมน้ำซับน้ำก็จะถูกเก็บไว้ในฝายพอลำห้วยเกิดความชุ่มชื้นเราก็จึงปลูกต้นไม้เลาะแนวล่องห้วยขึ้นไปวิธีที่3ก็คือการปลูกป่าด้วยระบบน้ำฝนก็คือวันที่ฝนตกเมื่อฝนตกฉ่ำฝนตกพื้นดินชื้นแฉะตรงนั้นเราขุดดินไปยังไงก็ชุ่มยังไงก็ฉ่ำปลูกต้นไม้ยังไงก็ไม่ตายแล้วนี่แหละคือสิ่งที่พระองค์ท่านได้วางรากฐานวิธีการพัฒนาและการปลูกป่าของประเทศไทยเอาไว้นี่แค่เป็นปัจจัยหนึ่งพื้นที่หนึ่งที่พระองค์ท่านอยากให้เข้ามาศึกษาดูงานแล้วถ้าใครนำแนวพระดำริตรงนี้ไปใช้ห้วยห้องไคร้ประสบผลสำเร็จยังไงพื้นที่ที่นำไปใช้ก็จะประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกันนี่คือความรักเมื่อพระองค์ท่านได้สร้างป่าเช่นนี้มาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนแล้วก็มีประชาชนคนใดเล่าที่จะทำการเผาป่าไม่มีเลย